วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มีของที่จะมารีวิวตามกระแสภาพยนตร์นะครับจาก Avenger นะครับ Infinity War นะซึ่งผมก็เลือกข้างเรียบร้อยผมเลือกข้างธานอสเดี๋ยวผมจะหาของสะสมที่เกี่ยวกับธานอสมาเยอะๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นงาน Regen Series นะครับ Marvel ธานอสสินค้าภายใต้ลิขสิทธิ์จาก Hasbro นะครับตัวนี้ผมสั่งซื้อจาก Lazada นะราคาถูกแพงก็หาได้ตามกลุ่มนะครับแต่ Lazada เนี่ยราคา 1,590 บาทนะครับตัวใหญ่ Big Bum แล้วก็น้ำหนักใช้ได้เลยทีเดียวนะครับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ Marvel Legion ที่จริงตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของบาร์ฟนะครับไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะก็ที่จริงมันจะเป็นซีรีส์1กล่องมันจะแถมอะไรมาบางกล่องได้แขนบางกล่องได้ขาแต่ชุดนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือมารวมกันเลยนะครับได้ทั้งชุดเลยนะก่อนลักษณะกล่องอย่างนี้ก็จะเป็นรูปแบบหน้าตาธานอสตามคอมิกนะครับก็ลักษณะอย่างนี้นะพร้อมกับอินฟินิตี้ทั้งหมด6เม็ดนะครับใครได้ดูนะก็อยากสปอยก็สปอยเลยก็ได้นะครับแต่คลิปนี้ผมจะไม่สปอยเด็ดขาดเพราะว่าถ้าสปอยเนี่ยเสียอรรถรสแน่นอนนะครับซึ่งผมก็ไปดูมาแล้วในวันที่25นะครับรอบ4โมงเช้านะดูมาแล้วเรียบร้อยเข้าไปใน Facebook ส่วนตัวผมพิมพ์ไว้เรียบร้อยแต่ไม่ได้สปอยนะครับนี่นะเดี๋ยวแกะให้ดูกันเลยดีกว่าขอดาบคัตตาน่าด้วยครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับหนักหน้าดูเลยนะเนี่ยใครได้ดูภาพยนตร์เนี่ยจะชอบตัวนี้นะผมนี่ตัดสินใจจะเก็บสายธานอสเลยนะครับไม่เก็บพวกกัปตันพวกไอรอนแมนอะไรละนะใครอยากรู้ทำไมก็ไปดูในหนังเลยนะครับนี่ก็จะเป็นหีบห่อนะหรือว่าบรรจุภัณฑ์นะครับก็จะได้หัวธานอสมา2หัวนะก็เป็นหัวที่อยู่กับร่างบอดี้ก็เป็นยิ้มฟันเหลืองอยู่นี่กับเวอร์ชั่นหน้าบึ้งตึงถมึงนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นที่แขนไม่มี Infinity Stone ทั้ง6เม็ดนะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ถุงมือครบนะครับอ่ะเดี๋ยวถอดของแถมออกมาดูก่อนเลยดีกว่านะครับขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะมันแน่นมากนี่ก็จะเป็นลักษณะของหัวธานอสที่แถมมานะครับรายละเอียดลงสีดีทีเดียวนะครับก็ให้ความรู้สึกเป็นลักษณะของคอมิกนะไม่เหมือนจักรวาลภาพยนตร์นะครับเดี๋ยวจักรวาลภาพยนตร์ก็จะมีมารีวิวนะตาเป็นสีออกเมทัลลิกหัวก็จะเป็นชุดเกาะเต็มนะครับเป็นชาวไททันนะดาวไททันนะซึ่งถ้าในคอมิกก็พี่แกก็ตายหลายรอบอะโดนฆ่าหลายคนเหมือนกันถ้าอ้างอิงตามคอมิกนะครับทั้งโดนแดกควักหัวใจทั้งโดนแม่สาวกระรอกฆ่าตายแต่ละอันก็สิ้นคิดโดนตำรวจในโลกจับก็มีอันนี้ก็คือเวอร์ชันคอมิกนะครับนี่ก็เป็นหัวส่วนอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดถุงมือด้านซ้ายมือที่ยังไม่มี Infinity Stone นะครับแล้วก็ Infinity Gauntlet นะนี่ก็จะเป็นของที่ได้มานะครับมาดูตัวพีเบิ้มของเรากันเลยดีกว่านะครับธานอสผู้แข็งแกร่งดาวไททันนี่นะครับก็จะเป็นของที่ได้ทั้งหมดนะด้านล่างนะก็จะที่ผมให้ดูจอแรกนะครับแล้วก็จะเป็นรูปร่างของธานอสนะครับผมดูจบปุ๊บผมขอสมัครเป็นแบ็คออเดอร์เลยนะเป็นลูกเลี้ยงของธานอสทันทีนะครับเพราะเหตุอะไรก็ไปดูในภาพยนตร์นะครับอ่ะหน่วยวัดเป็นนิ้วสูงประมาณ7นิ้วเกือบ8นิ้ว7นิ้วครึ่งนะครับสูงประมาณ7นิ้วครึ่งถ้าเป็นหน่วยเซนติเมตรเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเลนนูนนะสูงประมาณ19เซนนะครับมันเป็นเลนนูนเพื่อนๆจะเห็นในกล้องเนี่ยไม่ชัดนะมุมคนละมุมกันนะครับอ่ะมาให้ดูนี่ก็คือหน้าตาเจ้าธานอสมาฟันเหลืองเลยนะครับหัวนี่ก็หมุนได้ครับใต้ประมาณนี้อันนี้ก็คือที่จริงก็360องศาแต่มันจะติดไอตัวบางแขนตรงนี้พลาสติกตรงนี้นะก็ได้ประมาณนี้ครับตรงคอเนี่ยขยับไม่ได้นะแล้วก็ขยับได้อีกทีก็คือเอวช่วงหน้าอกครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนเฟืองจะดังแก๊กแก๊กแก๊กหน่อยเนี่ยฮะก็ยืดได้ประมาณนี้นะครับอ่ะหันกล้องขึ้นมานิดนึงส่วนลักษณะของตรงเนี้ยก็ขยับได้ก็ถอดออกมาได้เลยแต่ที่ขยับได้เนี่ยเพื่อให้เราขยับแขนกลางแขนแบบเนี้ยมันจะได้ไม่ติดนะครับตรงนี้ก็ได้ประมาณนี้นะแล้วก็หมุนครับ
หมุนได้360องศาตรงนี้ก็หมุนขึ้นลงได้ประมาณนี้นะครับก็หมุน360องศาได้เหมือนกันนะแต่ผมไม่กล้าหมุนมากกลัวหักนั่นเองนะครับนี่นะก็ถือว่าเป็นเล่นสนุกเลยนะครับสินค้าจาก Hasbro เนี่ยก็คือมันจะทำให้ออกเป็นแนวจุดขยับเนี่ยก็ให้เห็นข้อต่ออะไรชัดเจนเลยนะถ้าไม่ซีเรียสก็เล่นได้สนุกนะครับเนี่ยออกมาทำท่า Infinity Gauntlet สั่งดีดนิ้วสิปึ้งไม่บอกนะดีดนิ้วเป็นยังไงก็ไปดูกันเอาเองนะครับซึ่งกระบังไหล่เนี่ยมันก็จะมีเป็นจอยตรงนี้ให้เราเสียบเป็นเหมือนหมุดน่ะให้เรากดลงไปเลยมันก็จะเข้าพอดีนี่นะครับผมขอใส่ก่อนแป๊บนึงเนี่ยให้มันอยู่ทรงนั่นเองนะครับมือขวาก็จะเป็นลักษณะของการกำนะแต่มือที่เป็นพาร์ทเสริมแถมมาจะเป็นมือซ้ายนะครับเพื่อเอามาเปลี่ยนกับด้านที่มี Infinity กันเหรียญนะส่วนเอวเนี่ยนี่นะครับเอวก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนยางครับของกลางแขนก่อนหมุนได้ครับเล่นสนุกครับตัวนี้จัดแอคชั่นได้ยืดขาได้ประมาณนี้ครับนี่นะยืดขาได้ประมาณนี้แล้วก็หมุนได้360องศานะครับ2ข้างเลยนะก็อย่าไปหมุนมากมันจะหลวมนั่นเองส่วนจุดขยับเนี่ยก็จะเป็น2สเต็ปขอยกหัวเข่ามาก่อนจะเป็น2สเต็ปคือต้นขากับด้านล่างครับด้านบนก็ด้านล่างก็จะคุกเข่าได้แต่ก็ไม่สะดวกให้เล่นท่าคุกเข่าเท่าไหร่ตรงข้อเท้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะหมุนได้ครับตรงนี้ก็หมุนได้นะหมุนได้แล้วข้อเท้าก็เนี่ยโยกได้ก็จะเป็นลักษณะของเป็นเหมือนเฟืองนะครับได้ยินเสียงแก๊กอยู่นะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะรีวิวอีกรอบนึงนะครับก็คงจะให้ดูแอคชั่นของมันอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับส่วนลักษณะเนี่ยก็น่าเกรงขามเหลือเกินนะส่วนการเปลี่ยนข้อมือเนี่ยก็ดึงออกมาได้เลยครับดึงตรงข้อตรงนี้ออกก่อนปุ๊บออกมาอย่างนี้แล้วก็เอาถุงมือออกนะแล้วก็เปลี่ยนถุงมือใหม่แล้วก็ใส่มืออีกข้างนึงแต่มืออีกข้างนึงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนผักดันนะครับซึ่งไม่เท่ดูไม่มีพลังเอาออกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะให้ปอกมาทำไมตั้ง2อันนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นจอยอย่างนี้นี่นะแล้วก็สวมไปถ้ามันหลวมก็ไดเป่าครับเอ้ยมันแน่นไปก็ไดเป่าแต่งาน Hasbro เนี่ยไม่มีแน่นครับจะมีแต่หลวมอย่างเดียวนะซื้อมาก็เล่นดีๆตั้งดีๆนะครับเพราะว่ามันจะหลวมให้ซูมดูอีกรอบนึงนะครับงานถือว่าเน้นเหมือนคอมิกครับถ้าเกิดใครไม่เน้นเหมือนภาพยนตร์เนี่ยคือเก็บหลายๆตัวเท่แน่นอนทานอสมาครับเขาบอกเลยมันจะตามหลอกหลอนเพื่อนๆจนกว่าจะจบ Avenger 4ครับ Infinity War 2หรือว่า Avenger ภาค4มันก็จะตามหลอกหลอนเพื่อนไปนะซึ่งโคตรเท่ขอบอกเลยหลังจากไปดูมาเหมาะครับเหมาะกับการเป็นตัวร้ายที่สุดตีนจริงๆของอาณาจักรมาร์เวลภาพยนตร์โหดจริงครับพี่โหดจริงไปดูเลยนะครับนี่นะวันที่ผมรีวิวเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้เพิ่งดูมาสดๆร้อนๆเลยมาดูภาพสวยๆของทานอสกันนะครับข้าชื่อทานอสข้าจะเปลี่ยนแปลงความจริงโดยการกำจัดฝุ่นจากรถคันนี้โอ้โหฝุ่นได้เลยครับเจ้านายข้าจะจัดการฝุ่นนี้ด้วยการดีดนิ้วเพียงหนึ่งครั้งโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านทานอสใสสะอาดมากโอ้โหสุดยอดเลยนะครับก็เป็นรีวิวนะครับทานอสของ Hasbro นะราคา 1,590 บาทนะครับถ้าเกิดไปซื้อในกลุ่ม Marvel Figure ก็อาจจะได้ราคาถูกกว่านี้หาซื้อในราคามือ2ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมซื้อมามือ1นะจาก Lazada นะที่จริงอ่ะเบื้องหลังก็คือนี่นะครับเบื้องหลังการทำความสะอาดเนี่ยก็ผมมาใช้ไอ้ Magic Clean นะ Cyber Clean นี่แหละนะดูสิที่จริงอัญมณีเนี่ยพี่แกโมนะครับที่จริงแกใช้ผมนี่แหละลูกเลี้ยงนะครับเจ้าแบ็กออเดอร์
ผมสมัครเป็นแบ็คออเดอร์พี่แกแล้วนะหลังจากดูภาพยนตร์นะครับยังไงก็ไปติดตามกันนะครับวันนี้รายการซีเก้งคอยขอลาไปก่อนนะครับผมจะดีดนิ้วสั่งให้ธานอสหายไปเลยปึ้งสมน้ำหน้า